กิดขึ้นยังไงครับผมกำลังขับผ่านทางรถไฟแล้วตอนแรกผมมามันไม่มีสัญญาณเตือนอะไรสักอย่างเลยครับครับแล้วผมขับมาผ่านประมาณครึ่งคันแล้วไม้กั้นมันเพิ่งจะลงมาตอนนั้นครับก็ผมก็ไปไหนไม่ได้แล้วผมก็ต้องจอดขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ชนเลยครับครับแล้วบรรทุกอะไรจะไปจากที่ไหนไปที่ไหนบรรทุกข้าวเปลือกครับจากเชียงใหม่ไปลำปางอ๋อครับแล้วมากันกี่คนครับได้รับบาดเจ็บอะไรบ้างไหมคนเดียวครับสอบถามกับทางเจ้าของรถนะฮะเขาบอกว่าเขาวิ่งผ่านตัวทางกั้นไอทางข้ามรถไฟออกไปฮะแล้วก็ตัวไม้แผงกั้นก็ติดลงมาอยู่ด้านตามหลังลงมาติดนะฮะแล้วเขาก็ไม่กล้าขับต่อเขากลัวเขาเลยจอดเพราะว่างั้นเขากลัวว่าจะเกิดความเสียหายให้กับทางของรถไฟเขาก็ไม่คาดว่าก็คงไม่คาดว่าจะเกิดสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเขาก็มองว่ารถไฟน่าจะเบรกทันที่เห็นได้ก็มาแล้วชนเลยอย่างนี้ครับ